ำหน้าที่ในส่วนของตัวการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้น้องเรียนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับสำหรับตัวรอบ2และรอบ3จริงๆเราอ่านกติกาของรอบ2รอบ3ก่อนนะครับก็คือว่าเนื้อหาในการสอบของเขาเนี่ยเขาใช้เรื่องไหนบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นหน่อยเพราะว่ารอบ2รอบ3ใช้วิธีการสอบแบบเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ใช้ A level นะครับแล้วก็เสริมไปที่ตัว TPAT 1ในสำหรับรอบที่3เพียงแต่ว่ารอบที่3นั้นคือใช้ทั้งหมดนั่นคือ 100% ไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์อะไรทั้งตามแต่นะครับก็คือไม่มีสิทธิ์เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือน้องๆที่อยู่ในสายทั้งวิทย์คณิตนะครับเอาไม้ติดปากโอเคทั้งวิทย์คณิตแล้วก็สายศิลป์นะครับก็สามารถสอบเข้าในรอบกสพทได้นะครับในฝั่งของตัวรอบที่2เนี่ยนะครับสิทธิ์ที่มากับตัวน้องๆก็คือรอบของโควต้าพื้นที่นะครับซึ่งโควต้าพื้นที่มีได้ทั้งตัวภูมิลำเนาที่น้องอยู่นะครับที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองทางกฎหมายอยู่นะครับหรืออีกอันนึงก็คือสิทธิ์ที่มาจากโรงเรียนนะครับในฝั่งของการเตรียมตัวจริงๆแล้วรอบ2เนี่ยที่เป็นรอบโควต้าพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วสิทธิ์ที่ต้องอยู่เนี่ยต้องอยู่เกิน5ปีในภูมิลำเนานั้นนะครับแล้วก็เรียนในพื้นที่นั้นด้วยนะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขอีกนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของตัวเขตพื้นที่บริการสุขภาพแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเขตพื้นที่บริการสุขภาพนั้นๆเนี่ยอนุญาตให้มีการอนุโลมในการที่จะโยกย้ายพื้นที่ได้อย่างเช่นบอกว่าเราขอที่จะไปใช้ทุนในเขตจังหวัดชลบุรีนะครับเราสามารถที่อยู่ในเขตบริการของเขตบริการสุขภาพของเขตภาคตะวันออกได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่มันติดมากับตัวการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับตัวนี้เป็นโควต้านะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่หน่งโชว์ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนาะนะครับประมาณ 2,000 กว่าที่นั่งนะครับรอบโควต้าอยู่ที่ประมาณ900ที่นั่งทั้งหมดนะครับแล้วก็รอบกสพท.อยู่ที่ประมาณ 1,100 ที่นั่งนะครับก็รวมแล้วทั้งหมดรอบ2และรอบ3ก็รับทั้งหมด 2,000 ที่นั่งนะครับในโครงการผลิตแพทย์นะครับในฝั่งของตัวหัวใจของกระบวนการคัดเลือกของตัวรอบที่2เองเนี่ยนะครับก็คือ1ก็คือคุณต้องมีคุณสมบัติเฉพาะนะครับที่ตรงกับตัวเงื่อนไขของการรับของโรงเรียนแพทย์นั้นๆก่อนนะครับส่วนตัว GPAC A level TPAT แล้วก็ TCAT ซึ่งเป็นตัวเกณฑ์ทางด้านอะคาเดมิกเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เองนะครับในแต่ละโรงเรียนแพทย์เองที่จะเป็นตัวกำหนดขึ้นมานะครับนั่นแปลว่าถ้าน้องขึ้นมา1คนเนี่ยนะครับเราอยู่โรงเรียนไหนเราอยู่พื้นที่ภูมิลำเนาที่ไหนนะครับเราก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นตรงนี้ก่อนได้นะครับว่าเราควอลิฟายในการเข้าเขตหรือว่าเข้าเงื่อนไขของตัวรอบโควต้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษและพอร์ตโฟลิโออันนี้เป็นไปตามวิธีการของแต่ละที่คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้น้องมิ้นพูดถึงรอบพอร์ตโฟลิโอเนาะใช่ไหมครับก็คือเป็นการสร้างผลงานให้เข้ากับแมทช์กับเกณฑ์หรือ requirement ของการรับเข้าของโรงเรียนแพทย์นั้นๆแต่รอบที่2เป็นเรื่องของการที่เราทำยังไงที่เราไม่พลาดโอกาสก็คือรู้สิทธิ์ของตัวเองว่าเราอยู่ในรอบโควต้านั้นๆจริงๆหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วรอบ1รอบ2บางพื้นที่มีการไขว้กันนะนะครับว่าอ๋อโอเคบางพื้นที่อาจจะบอกว่าดูรอบๆทั่วไปแล้วอาจจะเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในเขตของโควต้าอย่างนี้เป็นต้นพื้นที่มันก็ในแต่ละโรงเรียนแพทย์เองในแต่ละมหาวิทยาลัยเองเนี่ยอาจจะสลับรอบกันได้นะครับอย่างเช่นมอเนี่ยเป็นบ่อยนะครับรอบโควต้าแล้วก็พอร์ตโฟลิโอนี่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเลยนะครับในฝั่งของตัวการตรวจสุขภาพเข้มข้นนะครับก็คือเข้าเกณฑ์ของตัวขั้นต่ำของตัวการเป็นแพทย์นะครับในฝั่งของตัวการสอบนะครับจำนวนโควต้าจะต้องมาพร้อมกับตัวจำนวนของโครงการที่เปิดรับเนาะนะครับส่วนใหญ่โครงการที่เปิดรับก็คือเป็นโครงการผลิตแพทย์นะครับของกระทรวงสาธารณสุขโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็คือตัว CPERT นะครับก็จะมี2แทร็กคือแทร็กที่ชื่อ community กับแทร็กที่ชื่อ inclusive นะครับเงื่อนไขแบบเดียวกันครับก็คืออยู่ในเขตพื้นที่บริการสาธารณสุขนะครับซึ่งกระบวนการนั้นเนี่ยก็คือว่าอยู่ตรวจสอบว่าอยู่ในสิทธิ์ไหนนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์นั้นแต่ว่า inclusive ก็เป็นเรื่องของการที่ยังอยู่นอกเขตอำเภอเมืองยกเว้น19จังหวัดนะครับก็จะเข้าสู่ inclusive นะครับซึ่งกระบวนการก็คือไปใช้ทุนนะครับที่ในเขตพื้นที่นั้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างครับก็คือตัวคณะแพทย์รามามหิดลนะครับก็มีการผลิตแพทย์เพิ่มกับ4โรงพยาบาลนะครับก็คือมีการเรียนในระดับชั้นของพรีคลินิก
ที่ฝั่งของมหาวิทยาลัยก็คือฝั่งของมหิดลเองนะครับใน3โรงเรียน3มหา3จังหวัดแรกนะครับก็คือนครสวรรค์นครราชสีมาแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับทั้ง3จังหวัดเนี้ยนะครับก็คือปีแรกจะเรียนที่มหิดลศรยานะครับส่วนปีที่2ปีที่3เนี่ยจะเรียนที่รามาก็คือเรียนที่พระราม6นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวโรงพยาบาลราชบุรีเองเนี่ยนะครับก็จะไปเรียนที่ศิริราชนะครับแต่ว่าในฝั่งของตัวชั้นคลินิก456เนี่ยนะครับก็จะต้องไปฝึกที่โรงพยาบาลต้นสังกัดนะครับก็คือตามเงื่อนไขนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการผลิตแพทย์เพิ่มนะครับของทางฝั่งมหาวิทยาลัยคือโรงเรียนแพทย์ผลิตให้กับตัวโรงพยาบาลต้นสังกัดนะครับโอเคของจุฬาก็มีเหมือนกันครับก็จะมีตัวที่เป็นCPET Community 78คนนะครับซึ่งก็ในเขตบริการนะครับก็มีเขตภาคตะวันออกนะครับอย่างเช่นชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือต้องเลือกนะนะครับว่าสุดท้ายคุณจะไปใช้ทุนที่ไหนนะครับอีกเขตหนึ่งก็คือเขตนครนายกนะครับแล้วก็มี Inclusive อีก2ที่ก็คือที่ตราดกับสระแก้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในโปรแกรมของเรา SA จะเป็นคนคอยดูเรื่องของเงื่อนไขตรงนี้ให้ทั้งหมดนะครับว่าเรามีสิทธิ์ควอติชั่นมีสิทธิ์เรื่องของโควต้าที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโอลิมปิกนะครับซึ่งก็โอลิมปิกก็จะต้องรับแค่เฉพาะแค่ของจุฬาอย่างเดียวโอลิมปิกจะรับที่ค่ายชีววิทยานะครับเป็นตัวแทนระดับของตัวไอโบนะครับแพทย์ธรรมศาสตร์ก็รับเหมือนกันครับทำแบบเดียวกับที่รามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็คือเข้าผลิตแพทย์เพิ่มให้กับตัวโรงพยาบาลในสังกัดไหนนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับโอเคอันนี้มีล่าสุดมานะครับของฝั่งมสวนะครับสำหรับน้องๆที่อยู่ในเครือสาธิตมสวทั้ง3ที่นะครับเขาเพิ่ม3ที่นั่งให้ในปีนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด9โรงเรียนนะครับที่อยู่ในเครือสาธิตนะครับก็3โรงเรียนหลักก็คือสาธิตมสวปทุมวันองคลักษ์นะครับแล้วก็สาธิตประสานมิตรนะครับโอเคก็เข้าแข่งขันในแทร็กนั้นคัด3คนนะครับ3คนก็โอเคก็เซ็นสิทธิ์ของเขานะครับโอเคแล้วก็มีอีกสิทธิ์นึงก็คืออีก2ที่นะครับในส่วนของตัวโรงเรียนแพทย์ของตัวมสวเองนะครับก็คือคนที่อยู่ในเขตจังหวัดนครนายกนะครับเพราะว่าต้องไปเรียนแพทย์ที่โรงเรียนที่องคลักษ์นะครับโอเคนะครับนี่คือเป็นตัวปีนี้ที่เพิ่งเปิดเพิ่มขึ้นมานะครับก็คิดว่ามสวเองคิดว่าน่าจะเพิ่มตัวพิเศษสำหรับตัวรอบของตัวโรงเรียนในเครือเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือเกษตรศาสตร์ใช่ไหมครับเกษตรศาสตร์เปิดรับทั้ง3รอบเลยนะครับก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอซึ่งรอบพอร์ตโฟลิโอก็คือใช้พอร์ตลักษณะเดียวหรือเกณฑ์เดียวกันกับทางฝั่งศรีราชเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็รอบของโควต้านะครับก็คือเป็นเขตบริการสุขภาพ2เขตนะครับก็คือที่ฝั่งของกำแพงแสนใช่ไหมครับฝั่งของกำแพงแสนคือตัวจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเอ้ยจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่จังหวัดสกลนครนะครับโอเคก็คือเป็นเขตที่ตั้งของตัวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองนะครับแล้วก็เปิดรับกสพท.อีก21คนนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของตัวโควต้านะครับอันอย่างที่บอกแหละก็คือว่าเรามีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่ไหนในกรอบเวลา5ปีนะครับคุณมีสิทธิ์เข้าที่จะแทร็กเข้าแทร็กของตัวเขตโควต้าพื้นที่ได้นะครับโอเคอันนี้คือรอบของโควต้านะครับในฝั่งของวิชาการเมื่อกี้เราบอกว่าเราเตรียมตัวเหมือนกันเนาะนะครับก็คือใช้ตัววิชาสามัญก็คือตัว A level ในปัจจุบันนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละที่เนี่ยก็จะใช้5วิชาบ้าง7วิชาบ้างแล้วก็น้ำหนักของเกณฑ์เนี่ยที่ใช้เนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างตัวเมื่อกี้ PIMU ก็คืออย่างตัวรอบหมอของ PI ของตัวรามาเองเนี่ยนะครับก็คือว่า 70% มาจากตัว A level อีก 30% แทนที่จะใช้ TPAT 1ไม่ใช้ใช้ตอนสัมภาษณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีเงื่อนไขเลยกติกาแปลว่าก็ต้องเตรียมตัวมาให้ดีก่อนนะครับงั้นความพร้อมด้านวิชาการอย่างน้อยคือคุณต้องได้แล้ว 70% นะครับซึ่งสนามใหญ่ใช้แบบนี้ครับโอเคสนามใหญ่นะครับจริงๆแล้วตอนนี้เราสนับสนุนให้น้องๆเริ่มเตรียมตัวแล้วน้องโดยเฉพาะน้องม.5 เทอม 2นะครับก็คือเตรียมตัว18เดือนน้องจะไม่เครียดใช้เวลาในการเรียนตัวที่เป็นอะคาเดมิกเนี่ยนะครับให้ได้12เดือนแล้วก็ฝึกฝนอีก6เดือนอันนี้เพอร์เฟคเลยนะครับในฝั่งของตัวกสพท.เองเนี่ยโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพจะรับเยอะหน่อยนะครับ
อย่างเช่นจุฬาเปิดรับทั้งหมด206ที่นั่งนะครับศรีราชเปิดรับ192ที่นั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในต่างจังหวัดนะครับอย่างมอหรือมขอย่างนี้เป็นต้นเขาจะรับในรอบ1รอบที่2เยอะกว่านะครับก็จะทำให้รอบกสพทก็จะน้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสในฝั่งของตัวโรงเรียนแพทย์ที่เป็นโรงเรียนแพทย์เอกชนอยู่นะครับหลายๆที่ก็จะเปิดรับพอร์ตโฟลิโอก่อนกสพทแล้วรับอีกทีก็คือหลังจากที่กสพทรับแล้วก็ไปรับอีกทีนึงเป็นรอบรับตรงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือในฝั่งของตัวโรงเรียนแพทย์เอกชนนะครับโอเคอันนี้คือสถิติการรับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของเก่งคะแนนกันด้วยนะครับว่าเก่งคะแนนในการที่จะต้องทำให้ได้คะแนนในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวิชาเท่าไหร่บ้างเนี่ยนะครับจะส่งผลต่อกลัวเกณฑ์การรับขั้นต่ำของแต่ละพื้นที่เหมือนกันนะครับโอเคในฝั่งของเกณฑ์คะแนนเนี่ยนะครับเราบอกว่าในฝั่งของตัวเมื่อกี้เราบอกว่า30คะแนนมาจากวิชาความถนัดแพทย์ใช่ไหมครับแล้วก็อีก70คะแนนเนี่ยมาจากฝั่งของตัววิชา A level เองนะครับกลัวมีเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละพอร์ตอยู่ของแต่ละบล็อกอยู่เหมือนกันนะครับในฝั่งของวิชาวิทยาศาสตร์3ตัวคือฟิสิกส์เคมีชีววิทยาเนี่ยนะครับจะต้องรวมกันเกิน90คะแนนนะครับก็คือ9คือ 30% นะครับแล้วก็ในแต่ละวิชาของอีก4วิชาที่เหลือเนี่ยก็คือต้องได้คะแนนเกิน30คะแนนนะครับอันนี้คือเกณฑ์ขั้นต่ำคราวนี้มาดูในฝั่งของตัววิชาเฉพาะแพทย์หน่อยนะครับวิชาเฉพาะแพทย์ของปีล่าสุดเนี่ยจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆของปี63นะครับถ้าเอาตัวคะแนนสูงสุดทุกอันมารวมกันแล้วคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันแปลว่าน้องได้คะแนนสูงสุดคือ239คะแนนซึ่งจริงๆก็คือประมาณ 23.9 คะแนนนะครับงั้นแปลว่าคนที่เก่งที่สุดในการที่ทำคะแนนมากที่สุดของวิชาเฉพาะแพทย์มันคือ24คะแนนถูกไหมครับ24คะแนนเราอยากให้น้องทำได้อย่างน้อย20คะแนนเพลย์เซฟสุดคือ22คะแนนนะครับเมื่อกี้พอดูเกณฑ์ขั้นต่ำของตัวการรับเมื่อกี้ที่ 30% ของ A level ใช่ไหมครับ30% ของ70คะแนนถูกไหมครับมันก็คือ21คะแนนถูกไหมครับ21คะแนนบวกกับเมื่อกี้เราบอกว่าให้ได้ทีแพทหนึ่งประมาณ20คะแนนใช่ไหมครับแปลว่ามันเป็น41คะแนนแล้วอะถ้าน้องอยากจะเข้าจุฬาใช่ไหมครับเมื่อกี้จุฬามัน70คะแนนใช่ไหมครับก็ลบด้วย41ตะกี้ครับเหลือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ30 29คะแนนเนาะทำเพิ่มแค่เท่านั้นนะครับที่ให้โดดเด่นขึ้นนี่คือเกณฑ์คุณต้องชนะคะแนนขั้นต่ำนั้นให้ได้ก่อนนะครับควอลิฟายตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วทำเพิ่มขึ้นยังไงนะครับจริงๆแล้วในเทคนิคของแต่ละวิชาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่ว่าในแต่ละวิชาเนี่ยคนจะเก่งมากน้อยไม่เท่ากันนะครับจะเห็นว่าพอร์ตภาษาไทยที่เป็นพอร์ตสีเหลืองเนี่ยนะครับคะแนนส่วนใหญ่หรือคะแนนมีเนี่ยอยู่ที่ 50-40 คะแนนอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นแปลว่าคุณก็ต้องดันไปให้ตัวเองอยู่ฝั่งขวาเยอะๆหน่อยนะครับให้อยู่เปอร์เซ็นต์ไทย 98-99 ให้ได้นะครับแต่ว่าในฝั่งของตัววิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคะแนนมีนมันตกมาที่30คะแนนเนาะนะครับงั้นแปลว่าเราถ้ายิ่งอยู่ข้างด้านขวาได้เยอะที่สุดเนี่ยเราก็ยิ่งชนะคู่แข่งได้เยอะแต่ว่าตัวที่เป็นตัวคิลเลอร์เนี่ยคือคณิตศาสตร์เพราะว่ามีนมันแค่19คะแนนเองนะครับแปลว่าต้องไม่ต่ำกว่านั้นให้ได้ต้องไม่ต่ำกว่า30คะแนนให้ได้นะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับปีที่แล้วเคมียังค่อนข้างยากหน่อยแต่ตัวที่ทำให้เกิดภาวะคะแนนเฟ้อคืออะไรครับภาษาอังกฤษนะครับอยู่ดีภาษาอังกฤษก็ง่ายขึ้นมานะครับทำให้ตัววิธีตัวคะแนนของการรับเข้าเนี่ยมันเฟ้อเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นแปลว่าเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนครับเราไม่รู้ว่าข้อสอบยากง่ายเป็นยังไงนะครับให้พร้อมทั้งหมดไว้ก่อนนะครับโอเคนี่คือภาพรวมสรุปของตัวกสพทนะครับโอเคก็คือ A level แล้วก็ทุกวิชามีน้ำหนักคะแนนที่มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับโอเครอบ 2 รอบ 3ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือจำนวนที่นั่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็รวมกับตัวกสพทเองนะครับโอเคอันนี้คือเมื่อกี้เราพูดถึงตัว curriculum design เนาะนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่าเราออกแบบมาว่าไอ้ตัวน้องควรจะต้องเรียน academic ให้จบภายในเวลา12เดือนแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการสอบอย่างน้อย6เดือนอันนี้สำคัญมากซีเรียสมากเลยนะครับเราจึงออกแบบตัวโปรแกรมพวกนี้มาเพนให้เป็นแพทเทิร์นลักษณะนี้นะครับผมอยากเล่านิดนึงว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเมษายนปีนี้65เนาะปีนี้66เนาะปีนี้65นะครับเราลอนช์ตัวโปรแกรมที่ MyGo ขึ้นมาแล้วเราก็เอาหาน้องๆที่เป็นวอลันเทียร์แหละมาทำทดลองทำวิจัยนะครับเราจะให้ทำวิจัยกับน้องคือใช้เวลากรอบเวลา60วันในการทำวิจัยกับน้องนะครับเราก็หาคนที่เป็นกลุ่มคอนโทรลเนาะก็คือเป็นคนที่เรามีโปรไฟล์ตรงกับกลุ่มวิจัยเลยเท่ากันเลยทำเบนช์มาร์ก
แข่งกันตรงๆนะครับแล้วก็เช็คเขาทุกๆ15วันทุกๆ15วันเราจะมีโปรแกรมถามน้องเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับควรเรียนตรงไหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นคุยกับน้องไปเรื่อยๆนะครับเราทำอย่างนี้แหละเช็คเขานี่คือวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เราเก็บไว้หลังบ้านนะครับเราจะเห็นว่าเด็กมี learning progress เทียบกับ exam progress ก็คือการเรียนและการสอบเป็นยังไงบ้างเด็กที่เรียนในระบบอนิมาทุกคนเราเช็คได้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็เทียบว่าในกลุ่มของสีเหลืองก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่ม control ก็คือกลุ่มที่เรียนห้องปกติเลยนะครับกับกลุ่มที่เราให้ treatment เข้าไปก็คือไปบอกเขาว่าทุกๆ15วันคุณต้องทำอะไรนะครับเราเทียบว่าน้องเนี่ยมีวิจัยในการเข้าเรียนเนี่ยสูงมากกว่าอ่ะมีคนคอยบอกนี่นะจริงไหมนะครับแต่อันที่ไม่บอกเขาก็คือว่าน้องไปจัดเวลาในแต่ละวันได้เลยเราเรียกว่า disciplinary เนาะความมีวินัยจะเห็นแถบทางด้านล่างอะครับอันนั้นคือตารางนั้นก็คือตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนของวันนั้นนะครับว่า24ชั่วโมงน้องมีวินัยในการเรียนแบบไหนกลุ่มที่เป็นกลุ่ม treatment ของเราเนี่ยเขามีวินัยในการเรียนมากๆเลยนะครับอันนี้คือแค่กรอบเวลานะครับแล้วก็ดูชั่วโมงเรียนสะสมทั้งหมดนะครับเราเทียบไปอีกเราทุกถามไปทุกๆ15วันเนาะ45วัน60วันแล้วเราก็เห็นแพทเทิร์นครับเราเจอว่าเด็กที่ถูกทรีตเมนต์นะครับจะเรียนเร็วกว่าหรือมีวินัยในการเรียนมากกว่า 7-8% แล้วก็สามารถที่จะเรียนโดยมีวินัยในการเรียนต่อสัปดาห์มากกว่า 20-30% นะครับโดยพอดูเรื่องของ disciplinary เนี่ยจะเห็นว่าเขามีวินัยในการเรียนจำนวน2บล็อกนะครับก็คือเช้าแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือทำข้อสอบอีกในช่วงตอนดึกนะครับเราเก็บเด็กมาสัมภาษณ์ด้วยครับนี่คือพอน้องเนี้ยปุ๊บเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วแพทเทิร์นการใช้ชีวิตของน้องเป็นแบบไหนน้องพีรัตน้องสันครับเป็นน้องโรงเรียนบุญยวาทนะครับเราเจอเขาเมื่อตอนซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับเราถามเขาทั้งหมดเลยนะครับน้องได้แรงบันดาลใจเรื่องของการเรียนแบบไหนน้องเขาอยากเข้าสอบหมอครับอยากได้แพทย์ปริญญาถ้าเด็กอยากเรียนแพทย์2ปริญญานะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เป็นหมอมีลูกคนเดียวแต่ว่าให้อิสระในความคิดของเขาทั้งหมดเลยแพชชั่นของเขาแล้วเนี่ยเขาอยากจะไปเป็นแพทย์ในประเทศที่ขาดแคลนอย่างเนปาล นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกๆซัมเมอร์นะครับเขาจะบินลงมาที่กรุงเทพมาเข้าค่ายมาทำพอร์ตตัวเองมาเรียนกับอีกไนท์มาทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเพื่อให้ตัวเองรู้และเข้าใจตัวเองจริงๆว่าเขาอยากจะเป็นแพทย์แบบไหนเขาเป็นแอคทิวิสต์เลยเป็นนักกิจกรรมเลยนะครับทำเยอะมากนะครับตอนสัมภาษณ์เราถามเรื่องพวกนี้เป็นองค์รวมของคนงั้นแปลว่าตอนที่เราสัมภาษณ์ในห้องสัมภาษณ์วันที่11เราจะถามเรื่องพวกนี้เข้มข้นเลยนะครับน้องซันนะครับทำปกติแล้วคือน้องจะเรียนวันละ 6-7 ชั่วโมงนะครับก็คือเรียนเป็นเช้า1บล็อกแล้วก็บ่าย1บล็อกแล้วก็ทำแบบฝึกหัดตอนกลางคืนแบบฝึกหัดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำในระบบของออนดีมานด์ 100% เขาจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วก็ทำเพิ่มจากนั้นค่อยมาทำอีกทีนึงนะครับอันนี้เราจะเข้าใจวิธีการของเขาละนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเรียนจบตบฟังตัวเลขดีนะครับเราเมื่อกี้เราทดสอบกันกี่วันนะครับ60วันใช่ไหมครับเราเจอว่าน้องเรียนไปทั้งหมด36วันครับน้องเรียนจบไฟล์ไปทั้งหมด287ไฟล์นะครับแพทเทิร์นของน้องแต่ว่าน้องชิลมากเลยนะครับสบายสบายมากจากข้อมูลชุดนี้เราดีไซน์ออกมาเป็นโปรแกรมออกมาครับว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราอยากให้เกิดขึ้นกับน้องๆทุกคนน้องซันคนนี้สอบติดหมอรามารอบพอร์ตโฟลิโอนะครับแต่เขาเตรียมทั้ง2แทร็กเลยทั้งแทร็กพอร์ตแล้วก็แทร็ก2แทร็ก3นะครับคือซอบกับสปทนะครับเป็นน้องที่โคตรน่ารักโคตรจริงๆน้องเป็นคนที่เหมือนกับเขาสบายๆเขาไม่เครียดแล้วก็มีวินัยเราอยากจะน้องนักเรียนที่จะเป็นแคนดิเดตของเรา50คนเนี่ยเราไม่ได้อยากจะสร้างน้องซันที่2ที่3ที่4แต่เราอยากจะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับน้องซันออกมานะครับโอเคก็อันนี้คือเป็นแนวทางของการที่จะเราจะทำยังไงที่เราจะสร้างนักเรียนของเราในรอบ60คนเนี้ยในฐานของตัวงานวิจัยแล้วก็ตัวข้อสอบรอบ2รอบ3รอบ2รอบ3เป็นเกณฑ์อันหนึ่งนะแต่กระบวนการสร้างคัลลิคูลัมไซให้แมทช์เด็กกับตัวออกแบบวิธีการเรียนเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยเราอยากได้น้องที่มีความตั้งใจเรื่องนี้จริงๆนะครับโอเคอันนี้ผมคิดว่าในกรอบเวลาของผมหมดละเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ว่าขอยินดีมากเลยที่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ในกรอบเวลา18เดือนนะครับคุณพ่อคุณแม่จะได้เจอผมแบบท
ฉี่ยิบแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ